ไอโต้ก็พยายามจะโบกมือว่านี่มันหมดเวลาแล้วนะครับกรรมการเพื่อนผมที่อยู่บนสวรรค์7คนที่เสียชีวิตไปเมื่อ3เดือนที่แล้วก็คงจะมีความสุขเหมือนกับผมอย่างน้อยครบรอบ3เดือนเราก็มีชัยชนะให้เพื่อนๆไอ้กรในกิฟต์ก้อยพี่จำหลัดไม่เป็นไรยังไม่เข้าก็ไม่เป็นไรแล้วก็พี่ประหลัดสุพจน์เกมยังเนินๆต่อไปแต่ผมก็อยากให้เราชนะผมอาจจะไม่ได้กล่าวชื่อถึงใครมีน้องเบียร์ที่พยาวอีกคนนึงกรรมการเป่าเวลาแล้วครับความสุขของกองเชียร์ความสุขของกองเชียร์ไม่ขนาดไหนก็ดูเองแล้วกันครับแต่เพื่อนกอนกิ๊บก้อยพี่จำหลัดประหลัดสุพจน์น้องเบียร์แล้วก้อยเก่งคนขับรถ7คนผมไม่รู้ว่าผมลืมใครไปหรือเปล่าเนี่ยแต่เป็นท้ายเกมที่ผมมีความสุขมากเราไม่ได้เห็นความสุขอย่างนี้มาอย่างน้อยก็3นัดขณะที่กองเชียร์ของฐานบกก็ตะโกนอยู่ตลอดเวลาว่าขี้โกงซึ่งผมเข้าใจในความรู้สึกนั้น